เหมือนกับ 1.3 นะพี่เบสมันต้องมาที่ของข้อเดิมกันทำตัวอย่างต้นไม้ควบคุมชนิดในทะเบียนต้นไม้อันนี้พูดถึงคุณน้องนาทีนี้เราก็พูดถึงต้นไม้แห้งดองเฉพาะส่วนเขาก็เลยถามว่าใช้แผนเดียวกันหมดเลยเหรอผมบอกครับท่านเองก็เลยถามว่าทำไหนลองดูพันไม้แห้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเปิดไปป้าก็เป็นดองเลยเดินลงมาแล้วมันก็พูดถึงดองเลยแห้งอยู่ในใจแห้งทำไม่ได้เลยผมก็เลยที่สอนนะว่าผมต้องได้ทำแผนเพิ่มเป็นแผนชุมนุมที่ให้นักเรียนทำพันไม้แห้งและทำไม้เฉพาะส่วนใช่นั่นแผนนั้นเป็นแผนชุมนุมพ่อผมคิดดูแล้วในวิชาที่เราสอนมันไม่มีหรอกชีววิทยาการนะครับการจัดที่ระดับมันน่าจะได้ครับผมก็บอกให้ฝนเอาแห้งกับทำไมส่วนออกมีฝนต้องเอาไปแค่ดองอย่างเดียวในแผนที่ฝนจะมีแค่ดองอย่างเดียวแล้วในนี้ก็จะมีพี่ดูอาจจะมีสองแผนเป็นอย่างน้อยก็คือแผนทำไมแห้งเฉพาะส่วนและแผนทำไมดองซึ่งจะมาอธิบายกันการนั่งเราก็ยังการงานอันนี้อะไรมีอะไรเชียร์คุณลุงใส่เพิ่มตัวอย่างไปของทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มาเขาบอกหักมันต้องเป็นอะไรก่อนเป็นแห้งก่อนแล้วก็มาดองแล้วก็ดูรูปอ้าวรูปที่เห็นมันเหมือนมะละกอสุกเลยอย่างเรามาดองเราต้องผลดิบมาเราก็ดูละเอียดมากระบายสีสุกมากละเอียดมากครับละเอียดมากละเอียดมากตาเขาไหวมะละกอที่สุดนะตัวคืนเนาะให้ดูออกเลยพี่คุณพี่คนนี้อะไรบ้างเดี๋ยวกระไปกระไปกระไปเร็วเกินไปกระไปกระไปเลยนะเขาบอกว่าอ้าวอันนี้พูดถึงแห้งนะเมื่อกี้พูดถึงดองเราดองอย่าเราบอกมันปนกันอย่าบอกมันปนกันมันต้องแยกออกแห้งก็ส่วนแห้งแล้วก็สรุปเรามาดองเรามาดูความสุขเราบูรณาการคือขนาดอุ้มหนึ่งเยอะที่สุดนะใช่ไหมอู๋เนาะอุ้มหนึ่งอันนี้ก็ฐานข้อมูลที่ใช้การทำทะเบียนข้อมูลพันไม้ให้กดถึงนี่ไหมผมจะมาจริงๆไหมกดยังกดเป็นที่หกนะยังไม่มีไม่ต้องยืมไม่ต้องรอแทนเขาก็บอกว่าตามทฤษฎีแล้วใช่ไหม0.5เนี่ยออกมาจากความที่7ศูนย์ห้าเราจากปัจจุบันตามทฤษฎีนะครับแต่ตามหลักความเป็นจริงที่เราแอบทำก็คือเอามาจากเล่มที่ผมเอามาจากด้านสีนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อผมใช่ไหมในจากระบบแต่เอกเดียวภูมิมาภาพอันนี้ก็ต้องมันผิดตรงเราเขียนชื่อวิทย์ชื่อวิทย์เราเขียนไม่ถูกก็ดูไปผมก็เออว่าจริงด้วยมั้งเขาบอกอยู่ค่ะว่าเรามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเขาบอกว่าเรายกตัวอย่างว่าเราไม่ได้บอกว่าวิธีการแต่ละครั้งทำได้ไหมคำถามนี้อาจารย์หน้าไหนของปอจุดเจ็ดเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้หน้าเนี้ยอย่างนี้ใบงานเนี้ยต้องเอามาจากปอจุดเจ็ดนะนี่คือตามทฤษฎีครับแต่ตามหลักวิธีรัฐของเราก็ออกมาจากเล่มอันนั้นแหละครับเป็นทะเบียนต้นไม้อะไรต้องเขียนตรงไหนว่ามาถึงตรงเล็บเหรอหน้านี้ต้องเอาข้อมูลมาจากข้อมูลแต่ยังไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงว่าเขาถึงจะรู้แต่ว่าเราต้องเขียนไปให้ถูกตรงกันเขียนให้มันตรงกันเขาถามเราไม่เฉยแล้วเราไม่ได้ถามเราเฉยว่าเราเขียนผิดใช่เขาเขียนผิดเขาไม่ได้อยากรู้ว่าถามว่ามาจากไหนเขาก็ยาวเลยว่าต้องมาจากไหนเขาก็ถามครูคนอื่นให้เราด้วยนะเอามาจากไหนคนอื่นเขาก็ตอบมันผมอ่ะเอามาจากเอามาจากที่เอามาจากอพทท.แล้วครับ
ความจริงไม่ใช่ความจริงต้องเอามาจากป.17นะฮะขอบอกความจริงนี่คือหลังแล้วป.17ข้างเดียวก็จะไม่ถูกนะก็ทำไมไม่เห็นด้วยก็ทำไมเห็นด้วยมาได้ภาพไหนว่าวันนี้มันไม่เห็นนะอ๋อภาพในการศึกษานี่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ใส่อ๋อว่าภาพดูภาพแล้วมันไม่สื่อใช่ไหมครับสื่อว่านักเรียนสื่อคนเรียนคนอันนี้มันทำไม่ได้เสียมันทำเอ็กเซลมันเป็นภาพเอ็กเซลงานแค่เป็นภาพทำเอ็กเซลแต่ว่าพูดการจัดเก็บการจัดเก็บเนี่ยมันทำในเอ็กเซลเก็บในเอ็กเซลมันต้องเป็นใครรู้ไหมคุณชายเก่งงานเอ็กเซลได้ไหมบอกไม่เห็นจริงจริงการเก็บด้วยอันนี้เขาต้องสั่งสารตารางไว้ก่อนแล้วใครมาเขียนนั่นบอกอันนี้เขาซื้อมาเอาตารางเราต้องมาทำทะเบียนทำไมอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ก็เว็บไซต์อันนี้ก็เว็บไซต์อันนี้ก็เดี๋ยวสรุปแล้วเราจะมีแค่สองแฉกแค่นั้นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเว็บอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เหมือนกันก็จะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันดังนั้นถามนี้ก็จะมีแค่สองข้อคือก็จุดเด่นแล้วก็เว็บไซต์อันนี้อย่าทำอะไรหน้าต่อไปเราจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่เราสมมติพอเรานำขังไว้แล้วเว็บไซต์ครับอันนี้เป็นการเสียงก็ไม่ได้ที่เก็บตรงการทำป้ายต่างอันนี้เรามาถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเอาลงก่อนเอาว่าเปล่าอ๋อถึงลืมเมื่อกี้ก็โดนทำไม่แสดงว่ามันก็ไม่มีอะไรอยากให้ข้ามเราก็มาดูที่ป้ายช่องใต้จะว่าอะไรนะช่องใต้อ๋ออยากดูว่าชื่ออะไรผลงานที่นักเรียนเขียนมันเขียนถูกไหมชื่อในเนี้ยข้อมูลในเนี้ยนักเรียนอยากให้มันก็จะเป็นมันจะเป็นสิ่งเดิมๆก็คือว่าออกแบบยังไม่ได้ทำเนาะออกแบบที่เขียนมันเป็นข้อมูลเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบว่าเอาไปใส่ในอะไรในกระดาษในงานหรือในเว็บไซต์ต้องเปลยอ่ะข้อมูลต้องครบที่ใช่ตามปิ่นมาเลยในที่นั่งอยู่ตามเดียวมันถูกไม่หลอกกันให้ปิ่นเลยแล้วทำไมมันผิดให้รู้สึกตัวปิ่นเลยนี่แหละเอาจำนวนที่ด้วยนะเอาจำนวนที่ปิ่นจากเว็บเอาอันไหนสไลด์ต้องถูกทั้งหมดอยู่มองซีมีความเป็นวัตถีเราพูดตามส่วนมาทุกอันแล้วกูรู้ว่าหัวในจืดอันนี้ผิดเยอะอันนี้ก็การทำป้ายชื่อสมบูรณ์ไม่ได้มาพอให้ดูนะ